เชียงดาผักเชียงดาเป็นพืชผักไม้เลื้อยทางภาคเหนือเทาสีเขียวทุกส่วนมีน้ำยางสีขาวเหมือนน้ำนมใบเดี่ยวรูปกลมรีท้องใบเขียวแก่กว่าหลังใบใบออกตรงข้อเป็นคู่คู่ยอดอ่อนและใบอ่อนของผักเชียงดานำมากินเป็นผักมีรสขมอ่อนๆและมีสารต้านออนุมูลอิสระสูงมากและยังเป็นผักที่หมอยาพื้นบ้านใช้เป็นผักเพิ่มกำลังในการทำงานหนักและใช้เป็นยารักษาเบาหวานนอกจากนี้ผักเชียงดาสามารถนำไปใช้ลดน้ำหนักเพราะว่าผักเชียงดาช่วยให้มีการนำน้ำตาลไปเผาผลาญมากกว่าการนำไปสร้างเป็นไขมันสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายและพบมีรายงานการศึกษาว่าผักเชียงดาสามารถช่วยลดน้ำหนักได้จริง